เป็นไรอะตูนทำไมไม่เข้ารายการอะเครียดค่าไฟบ้านเลยอะเท่าไหร่อะ20,000ฮะ20,000ใช่20,000ก็ต้องบอกเอ้แล้วว่าดึกๆอย่าเปิดทั้งสนามบาสทั้งสนามหญ้าทั้งโรงรถเปิดมันเข้าไปมันกินไฟเอางี้เปลี่ยนมาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้จ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเออความคิดดีนะเราอะเอาค่าไฟสปอตไลท์ที่ประหยัดเนี่ยมาซื้อสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ใหม่ไปทุนให้ทั่วเลยสนามบ้านโรงรถหรือว่าจะเป็นข้างบ้านเอาให้สว่างปลอดภัยไปเลยเอมีแบรนด์แนะนำแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดไปโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED Sanelus ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์ 100%จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในขณะที่ NBA Finals เนี่ยกำลังแข่งขันอยู่ค่ะเรามาติดตามชมข่าวรอบๆลีกกันด้วยค่ะก่อนเข้าคอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยจ้าขอซับด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ความเคลื่อนไหวนะครับของ Atlanta Hawks กันก่อนเลยครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ Milwaukee Bucks เรา2คนเคยบอกแล้วนะครับว่างานหลักๆงานแรกของพวก Atlanta Hawks เนี่ยพวกเขาต้องเอาคำว่าโค้ชที่ทำหน้าที่แทนเนี่ยของ Nate McMillan ออกครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าล่าสุดครับทางทีม Atlanta Hawks เนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยตกลงสัญญา4ปีนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดกับ Nate McMillan ครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับปัจจุบันนี้เนี่ย Nate McMillan อายุ56ปีนะครับในสมัยที่เขาเป็นผู้เล่น NBA อยู่เนี่ยเขาอยู่กับ Seattle SuperSonics นะครับพวกเราแฟนบาสในยุค 90s เนี่ยจะจำเขาได้ดีในปีที่เข้าชิง NBA Finals ในปี1996ครับตอนนั้นเนี่ยเข้าร่วมกับชอนเคมนะครับแล้วก็แกรี่เพตันต่อสู้กับชิคาโกบูลส์แต่ก็แพ้ไมเคิลจอร์แดนไปครับ4-2เขาจะเป็นผู้เล่นที่เน้นเกมรับมากๆนะครับเน้นการเล่นเป็นทีมคล้ายๆกับสไตล์ที่เขาทำหน้าที่โค้ชเลยติด All Defensive Team ของ NBA เนี่ยถึง2สมัยนะครับแล้วก็ได้รับการรีไทร์หมายเลข10นะครับในนาม Seattle SuperSonics แต่เกียรติประวัติต่างๆเนี่ยจะเอาไปรวมกับ OKC Thunder เพราะว่าทีมเนี่ยย้ายจากเมือง Seattle ไปอยู่ที่ OKC นั่นเองหลังจากที่ตัวของเขาเนี่ยรีไทร์ในปี1998ครับก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับทำหน้าที่ศึกษาไปเรื่อยๆครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่จะมีโอกาสนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ช16ฤดูกาลนะครับกับ Seattle SuperSonics ด้วยกับ Portland Trail Blazers กับ Indiana Pacers แล้วก็มาทำหน้าที่แทนที่ Atlanta Hawksก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแบบเต็มตัวครับย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับทาง Atlanta Hawks เนี่ยได้มีการไล่โค้ชลอยเพียสออกตอนนั้นเนี่ยทีมของพวกเขามีสถิติชนะ14แพ้ถึง20นะครับแต่สุดท้ายพอเอาเนทแมคมิลแลนเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชแทนลอยเพียสเนี่ยทีมของพวกเขาชนะ25นะครับแพ้11ขึ้นมายืนเป็นอันดับ5และสุดท้ายเป็นยังไงครับทะลุเข้าสู่นัดชิงสายได้เฉยเลยไม่น่าเชื่อเลยแบบนี้ไม่ให้เป็นหัวหน้าโค้ชแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปเอาใครมาแล้วล่ะครับพอพูดถึงหัวหน้าโค้ชค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีก3ทีมนะคะนั่นก็คือ Washington Wizards ค่ะ Orlando Magic แล้วก็ New Orleans Pelicans สำหรับ Washington Wizards เนี่ยค่ะมีข่าวแว่วๆว่าก็ใกล้จะได้แล้วนะคะรอทางทีมผู้บริหารเนี่ยประกาศอีกทีนึงแต่พอพูดถึง Washington Wizards ค่ะเราไปพูดถึงอดีตหัวหน้าโค้ชของ Washington Wizards อย่าง Scott Brooks ค่ะล่าสุดเนี่ยทาง LA Lakers ให้ความสนใจนะคะจะมีการนัดสัมภาษณ์และเอาตัวมาทำหน้าที่ผู้ช่วยให้กับโค้ช Frank Vogel ค่ะก่อนหน้านี้เราได้รายงานไปแล้วนะคะว่าทาง LA Lakers จะได้ตัว Davis Fisdell ค่ะมาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะคะแทนเจสันคิดค่ะณจุดนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะเขาเคยเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยแล้วมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเขาโอเคหรอเขาไม่คิดอะไรมากหรอคำตอบก็คือทุกคนโอเคค่ะเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ตัวเขาเองเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็แล้วแต่เราไปต่อที่การเตรียมตัวสู้ศึกโอลิมปิกกันสักหน่อยนะครับทีมชาติสหรัฐตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงที่เก็บตัวที่ลาสเวกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างในภาพเนี่ยนะครับเจสันเทตัมเนี่ยเดินทางมาถึงเขาก็บอกเลยว่าเขารู้สึกดีมากๆเลยการที่ได้มารวมตัวกับยอดผู้เล่นหลากหลายเลยครับต่อสู้ในนามของทีมชาติเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวที่จะลุยสู้ศึกคว้าเหรียญทองให้จงได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆพอพูดถึงเควินเลิฟครับเควินเลิฟเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นอีก1คนนะครับที่แฟนๆเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะติดตัวโอลิมปิกได้ตัวของเควินเลิฟเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขามุ่งมั่นครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะพิสูจน์ตัวเองครับผลงานของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามชมแต่ที่แน่ๆโค้ชป๊อปเนี่ยได้บอกแล้วนะครับว่าในช่วงเก็บตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเคี่ยวเควินเลิฟให้แบบสุดๆเลยเพราะว่าในช่วงฤดูกาลปกติที่ผ่านมาเควินเลิฟแทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามทำการแข่งขันเลยครับเจอแต่อาการบาดเจ็บอยู่ดีเนี่ยมาติดตัวโอลิมปิกแบบนี้เนี่ยโค้ชป๊อปปล่อยง่ายๆไม่ได้ครับเขาจะต้องเคี่ยวให้เควินเลิฟเนี่ยพร้อมทำการแข่งขันแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะมีการประกาศหมายเลขเสื้อที่จะใช้ทำการแข่งขันด้วยครับตั้งแต่หมายเลข4นะครับถึงหมายเลข15ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับ
ในปัจจุบันนี้เนี่ยแม้แต่ฟีบ้าเนี่ยก็สามารถให้ใช้เลข00หรือว่าเลข0หรือว่าเลข1ถึง99ได้หมดแล้วนะครับแต่ก็ยังประหลาดใจว่าทำไมทีมชาติสหรัฐถึงใช้แค่หมายเลข4ถึง15ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือเควินดูแรนครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับที่บราซิลเนี่ยเขาใช้หมายเลข5นะครับแต่ในการแข่งขันปีนี้ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้หมายเลข7เป็นหมายเลขเดียวกับที่เขาใส่ในบรุกลินเนสครับย้อนกลับไป4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเควินดูแรนเขาทำแต้มเฉลี่ยมากที่สุดของทีมชาติสหรัฐนะครับนั่นคือ 19.4 แต้มพาทีมชาติสหรัฐชนะ8เกมรวดเลยครับแล้วก็คว้าเหรียญทองไปได้อีกคนที่น่าสนใจครับนั่นคือเดรมอนด์กรีนครับยังคงใช้หมายเลข14หมายเลขเดิมเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเดเมียนลิลเลิร์ดครับปกติเนี่ยเขาใส่หมายเลข0ที่พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ใช่ไหมครับแต่พอมาอยู่ทีมชาติสหรัฐครั้งนี้เนี่ยใช้หมายเลข6ครับแต่ไม่ว่าจะหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ครับความคาดหวังของทีมชาติสหรัฐเนี่ยคือเหรียญทองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดต่ำกว่านี้เนี่ยคือล้มเหลวในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีคนที่จะเข้ามาเสริมในการทำแต้มเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เควินดูแรนต์คนเดียวไหนจะมีอย่างแบรดลีย์บิลเงี้ยเจสันเททัมเดวินบุ๊กเกอร์ด้วยแต่เดวินบุ๊กเกอร์คริสมิลตันแล้วก็ดรูฮอลิเดย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามมานะครับตอนนี้เนี่ยต้องทำหน้าที่ให้กับทีมต้นสังกัดก่อนนั่นคือการต่อสู้กันครับใน NBA Finals เพิ่งจบไปในเกมแรกถ้าเกิดจบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาร่วมสมทบนะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต่ำกว่าเหรียญทองไม่ได้เด็ดขาดจริงค่ะตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันโอลิมปิกค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ